่ะไปดูต่อเลยนะมีเข็มทิศและมีแผนผังเราควรต้องรู้ความหมายของคำว่าอะไรก่อนเข็มทิศคืออะไรใครรู้อ๋อเข็มทิศคือสิ่งที่สามารถทำให้เรารู้ทิศบอกทิศใช่ไหมดูซิใช่หรือเปล่าก่อนเขียนอ่านพร้อมกันก่อนหนึ่งสองสามเข็มทิศก็คือเครื่องมือใช่ไหมที่ใช้บอกทิศมีเข็มเนี่ยเข็มที่มันหมุนได้จะเป็นแม่เหล็กจะมีแม่เหล็กอยู่ที่ปลายเข็มเพราะทำไมต้องมีแม่เหล็กใครรู้บ้างทำไมต้องมีแม่เหล็กเพราะว่าอะไรและมีแม่เหล็กไว้ที่เข็มแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะเขียนหมดเลยหรือว่าเขียนเฉพาะที่ขีดเส้นเขียนเฉพาะที่ขีดเส้นพอนะคะเขียนด้วยนะว่าเข็มทิศคือที่จะต้องมีแม่เหล็กอยู่ที่ปลายเข็มเพราะว่าขั้วโลกของเราเนี่ยมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับแม่เหล็กนะคะในการสามารถใช้ในการดึงดูดซึ่งกันและกันได้รู้จักแม่เหล็กไหมเคยเล่นแม่เหล็กไหมเคยแม่เหล็กถ้าขั้วเดียวกันมันจะดูดกันหรือมันจะดันกันดันหรือดูดดันออกจากกันใช่ไหมแต่ถ้าคนละขั้วมันจะดันหรือดูดดูดใช้หลักของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเช่นเดียวกันในเข็มทิศนะคะก็จะมีตัวอักษรชี้บอกไว้4ทิศเลยเหนือใต้ออกตกแล้วก็มีลูกศรมีเข็มลูกศรเข็มลูกศรก็สามารถหมุนได้รอบทิศเลยใช่ไหมเขาก็จะหาทิศที่เป็นหลักโดยมากเขาใช้ทิศเหนือเป็นหลักนะคะเมื่อหาทิศเหนือแล้วเราก็จะไปซ้ายไปขวาไปทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกก็ค่อยดูทิศทางที่เราจะไปอีกหนึ่งครั้งสมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะจะมีใช้ก็เป็นพวกอะไรใช้พวกไหนยังใช้อยู่เข้าป่ายังใช้อยู่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกออกเรือใช้ไหมประมงใช้ไหมใช้นะคะร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนั่งอ่านทบทวนกันนะอ่านในใจหนึ่งครั้งก่อนนะใครเสร็จแล้วนะคะเคยใช้ไหมเข็มทิศเคยใช้ทำอะไรคะใช้ไปออกเรือออกเรือเองเลยเหรอเคยใช้ทำเข็มทิศใช้ตอนไฟมืดได้ไงอะใช้ไฟฉายซึ่งในไฟฉายมันมีเข็มทิศติดอยู่อ๋อเคยใช้ไหมผู้ชายเคยไหมไม่เคยน้องเพราะว่าโดยปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ไปในที่ที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักรู้จักอยู่แล้วไปอยู่บ่อยๆแล้วใช่ไหมถ้าสมมุติจะนั่งรถมาโรงเรียนต้องใช้เข็มทิศไหมไม่ต้องแล้วเข็มทิศเขาจะใช้ในที่ที่มันไม่ได้มีทางไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรบอกว่าจะต้องไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะปัญญาวุฒิเรียบร้อยยังคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีก30วินาทีพอไหมพอใช่ไหมหัวหน้าห้องหลายคนเสร็จแล้วThank you.
ไปต่อเลยนะไปดูเอาหน้าตาของเข็มทิศมาให้ดูก่อนนิดนึงคิดว่าใช่ไหมภาพนี้ใช่เข็มทิศไหมคะใช่ไหมใช่บอกทิศได้ไหมคะได้แต่ภาพนี้จะกลับกันนิดนึงภาพมันกลับอยู่นะคะ N คือแทนทิศอะไร N แทนทิศเหนือ S แทนทิศใต้ W แทนทิศตะวันออกหรือตะวันตกตะวันตก E แทนทิศตะวันออกงงไหมไม่งงเข็มอันนี้มันก็สามารถที่จะหมุนได้ตลอดหมุน360องศาเลยจริงๆแต่ว่าเข็มมักจะชี้ไปในทิศไหนเสมอทิศเหนือเสมออยู่ที่ว่าถ้าเกิดคนใช้นำไปใช้ในทิศอะไรก็จะบอกไปตามนั้นใช่ไหมคะเห็นไหมเหมือนลักษณะนี้ก็เข็มทิศไหมคะใช่ไหมเข็มทิศไหมใช่ใช่เปล่าใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นแค่สัญลักษณ์แทนเฉยๆมีอะไรมีทิศเหมือนกันไหมทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกที่เป็นแฉกๆอย่างนี้คือทิศอะไรพวกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ใช่ป่ะใช่มีอีกหนึ่งภาพให้ดูนี่ชัดขึ้นไหมชัดขึ้นไหมชัดไหมมีพิกัดด้วยเห็นไหมคะมีเลขพวกนี้คือเป็นทิศเป็นองศาต่างๆใช่ไหมคะทิศเหนือเหมือนกันเลยทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกนะคะเหนือก็จะมีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือเอ้ยเฉียงใต้ใช่ไหมเห็นไหมที่เป็นเฉียงเฉียงมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นอยู่นะเห็นไหมคะที่เป็น SW NW NW โทษค่ะNE เห็นไหมแทนอะไรเนี่ยพวกเนี้ยฝั่งนี้ที่ขึ้นต้นด้วย N คือฝั่งทางทิศอะไรทิศเหนือแล้วแต่ว่าจะเป็นทิศตะวันทิศเหนือเฉียงไหนใช่ไหมคะเฉียงไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกนั่นเองยากไหมดูเข็มทิศยากไหมวิธีการดูเขาบอกว่าให้เอาเข็มทิศวางในพื้นที่ราบแนวระนาบและเข็มทิศก็จะหมุนแล้วก็จะหาทิศเหนือได้ถ้าสมมุติวันนั้นเราไม่ได้อยากไปทิศเหนือเราอยากไปทิศตะวันทิศใต้เราสามารถทำไงได้เข็มทิศชี้ไปอย่างนี้เราก็ไปในทางที่ตรงข้ามถูกไหมคะกับกันหรือตรงข้ามกันเท่านั้นเองไปดูต่อไปดูว่าเข็มทิศเนี่ยมีประโยชน์อะไรอ่านก่อนนะอ่านพร้อมกันใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวันนี้เป็นเลขอาราบิกนิดนึงเขียนบันทึกลงไปเลยประโยชน์ของเข็มทิศมี3อย่างคือใช้บอกทิศในการเดินทางทำให้เราสามารถรู้ทิศได้ไหมได้ไหมคะได้จะได้ไปถูกใช่ไหมเมื่อเรารู้ทิศไปถูกทางมันก็ทำให้เราช่วยประหยัดอะไรได้ประหยัดอะไรประหยัดเวลาประหยัดเวลาเพราะอะไรถ้าเราไม่รู้ทิศไม่รู้ทางจะเป็นไงหลงทางเขียนไปแล้วเขียนเลยจะทำให้เราหลงทางได้ใช่ไหมคะเพราะหลงทางทำไงเสียเวลาไหมเสียไปไหนก็ไม่ทันใช่ไหมคะเคยนั่งรถไปไหนแล้วหลงไหมหลงอยู่เรื่อยๆคุณครูนี่ก็หลงอยู่เรื่อยๆเสียเวลาด้วยใช่ไหมเปลืองทรัพยากรธรรมชาติด้วยใช่ไหมใช่และข้อ3ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้ยังไงเขายังใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนคือใช้ในเรื่องของการสอนอะไรได้สอนทิศให้การเดินทางการเดินป่าลูกเสือรู้จักลูกเสือไหมรู้จักวิชาลูกเสือไหมคะลูกเสือในวิชาลูกเสือเนี่ยถ้าในระดับโตขึ้นเขาจะมีการสอนให้ใช้เข็มทิศเพราะว่าต้องมีการเดินทางไกลไหมมีนะคะพอเวลาโตขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะไปเป็นอะไรต้องเป็นทหารไหมเป็นไหมเกณฑ์ทหารไหมเกณฑ์อาหารด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็ใช้ในการเรียนการสอนในระดับเบื้องต้นไปก่อนระดับเบื้องต้นก็รู้ไม่เยอะรู้แค่ให้สามารถรู้ได้นำไปใช้ได้อย
อย่างเราอยู่ชั้นประถมรู้แล้วว่าเข็มทิศบอกอะไรได้บ้างนะรู้แล้วว่าเข็มทิศบอกอะไรบ้างบอกทิศรู้แล้วว่าการดูทิศดูได้ยังไงใช่ไหมดูจากอะไรเป็นหลักก็ได้ถ้าเราไม่มีเข็มทิศเราดูจากอะไรเป็นหลักได้พระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละนะคะยากไหมเข็มทิศเรื่องของเข็มทิศยากไหมคะไม่ยากนะคะจบแล้วเรื่องของเข็มทิศง่ายไหมง่ายไหมง่ายก็เราเป็นเด็กเรารู้แค่ให้เข้าใจว่าเข็มทิศบอกทิศได้ทิศอะไรอยู่ตรงไหนเข้าใจหรือยังเข้าใจทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างอะไรนะวันนี้เราพูดถึง2เรื่องก็คือเรื่องแรกเข็มทิศจบไปแล้วเรื่องที่2คือเรื่องของแผนผังแผนผังก็ง่ายง่ายง่ายไหมแผนผังเคยเรียนหรือยังเคยแล้วเคยไหมอ้าวเคยดูซิจำได้หรือเปล่าว่าแผนผังคืออะไรนะแผนผังคืออะไรนะกรองท้องคืออะไรคะมีเพื่อนเปิดดูของเก่าดูได้ไหมดูได้นะคะแผนผังก็ใช้เขียนย่อหรือใช้ขยายพื้นที่นั้นๆนั่นเองใช่ไหมคะเรียบร้อย